สวัสดีค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับ Economy of Scale นะคะสำหรับใครที่เรียนบริหารหรือว่าสายบริหารธุรกิจมาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าจะต้องเจอคำนี้แน่นอนนะคะโดย Economy of Scale อะค่ะมันเป็นวิธีการที่จำง่ายๆเลยว่าเราทำอะไรก็ตามเพื่อให้ต้นทุนของสินค้าต่อหน่วยนะคะต่อชิ้นนะคะมีราคาต่ำนะคะอาจจะต่ำไม่ได้ต่ำที่สุดในตลาดแต่ต่ำที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะคะโดยตัว Economy of Scale เนี้ยค่ะมันก็จะเกิดขึ้นได้ด้วยกันพอเราอยากให้ต้นทุนต่ำเราก็ต้องประหยัดใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำการประหยัด9อย่างนะคะที่จะทำให้เกิด Economy of Scale นะคะมาดูการประหยัดอันแรกเลยนะคะนั่นก็คือการประหยัดด้านการลงทุนค่ะโดยการประหยัดด้านการลงทุนเรามองว่ามันคือการที่เราไม่ได้สร้างหนี้เพื่อให้เกิดดอกเบี้ยที่จะต้องเก็บกับบริษัทนะคะเพราะว่าถ้าสมมติเราสร้างหนี้แล้วมีดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นต้นทุนที่เราจะต้องจ่ายเหมือนกันนะคะประหยัดอันแรกก็คือประหยัดจากการที่ไม่ให้มีการเสียดอกเบี้ยไปจากไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือการลงทุนต่างๆนะคะส่วนประหยัดที่2คือการประหยัดจากแรงงานค่ะประหยัดจากแรงงานนั่นก็คือเราใช้ทรัพยากรบุคคลนะคะในองค์กรเนี่ยสมมุติมีคนอยู่จำนวนเท่าเดิมเลยเราใช้พวกเขาให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแล้วทำให้เขาเกิดความชำนาญในการทำงานทำให้เราไม่ต้องมาจ้างเอาท์ซอร์สหรือว่าไม่ต้องไปจ้างผู้เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้เรายังสามารถทำให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆหรือว่าความเชี่ยวชาญจากประสบการณ์ในการทำงานของบุคคลในองค์กรนะคะให้เขาถ่ายทอดไปยังบุคลากรภายในองค์กรท่านอื่นๆนะคะแล้วทำให้เกิดการเรียนรู้ภายในองค์กรจากนั้นก็มันก็จะเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภายในองค์กรไปโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นการประหยัดในด้านของแรงงานนะคะถัดมาก็จะเป็นการประหยัดในเรื่องของวัตถุดิบหรือว่าการจัดซื้อนะคะแน่นอนว่าหลายคนทุกคนก็รู้ว่าถ้าสมมุติเราซื้อสินค้าในปริมาณเยอะๆเราก็จะได้ราคาที่ถูกลงใช่ไหมคะการประหยัดในเรื่องของวัตถุดิบหรือการจัดซื้อก็เหมือนกันค่ะก็คือการที่เราซื้อวัตถุดิบในปริมาณมากแล้วจะทำให้เรามีต้นทุนของวัตถุดิบชิ้นต่อชิ้นเหล่านั้นนะคะในราคาที่ต่ำลงนอกจากนี้ก็ยังมีกลยุทธ์อื่นๆด้วยเช่นเราอาจจะไปจับมือกับบริษัทอื่นหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ขายสินค้าเหมือนเรานะคะหลายคนมองว่าเป็นคู่แข่งแต่ว่าถ้าในการทำธุรกิจจริงๆอะค่ะบางคนเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์กันเป็นพาร์ทเนอร์เพื่อไปซื้อวัตถุดิบจับมือไปซื้อวัตถุดิบด้วยกันทำให้ล็อตในการซื้อวัตถุดิบอะค่ะมันเป็นจำนวนมากแล้วก็ได้ราคาต้นทุนต่อชิ้นที่ต่ำลงนะคะส่วนตัวประหยัดที่4นะคะก็คือประหยัดทรัพยากรค่ะโดยเขามองว่าในการใช้ทรัพยากรนะคะควรใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียการผลิตนะคะลองนึกดูว่าถ้าเราใช้เครื่องจักรหรือเครื่องมือที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะสมมุตินึกง่ายๆเป็นร้านเบเกอรี่แล้วต้องหั่นเค้กให้มีสัดส่วนเท่ากันทุกชิ้นนะคะถ้าเราใช้มีดที่ไม่คมและหั่นเค้กไปเค้กไม่เรียบนะคะเท่ากับเค้กทั้งชิ้นนั้นเราเสียไปเลยแต่ถ้าเราใช้มีดที่มีประสิทธิภาพก็คือมีดที่คมมากนะคะประหยัดเวลาในการหั่นเค้กแต่ละชิ้นด้วยแล้วทำให้สินค้าที่ได้หรือว่าผลผลิตที่ได้ก็คือตรงตามมาตรฐานที่เรากำหนดไว้ด้วยค่ะต่อไปเป็นการประหยัดที่5นะคะก็คือประหยัดด้านการวิจัยหรือการพัฒนาสินค้าใหม่ๆนะคะคือถ้าเป็นตามหลักของ Economy of Scale ค่ะเขาจะไม่ให้ความสำคัญหรือว่าให้ความสำคัญน้อยในเรื่องของการวิจัยพัฒนาสินค้าใหม่ๆแต่เขาจะให้ความสำคัญมากกว่าในเรื่องของการผลิตสินค้าเดิมในปริมาณที่มากขึ้นเพื่อสุดท้ายแล้วก็คือเพื่อให้ต้นทุนต่อหน่วยหรือว่าต้นทุนสินค้าต่อชิ้นนะคะมีราคาที่ต่ำนะคะแล้วก็การประหยัดที่6ก็คือกับการประหยัดในด้านของการตลาดนะคะเขาก็จะพยายามมีการส่งเสริมการตลาดไม่ใช่ว่าน้อยนะคะมีแต่ว่ามียังไงให้ประหยัดมียังไงให้คุ้มค่าหรือมียังไงให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมากค่ะแล้วก็การประหยัดที่7นะคะก็คือการประหยัดในเรื่องของการขนส่งค่ะก็จะต้องขนส่งยังไงให้มีความคุ้มค่าขับรถไปเที่ยวเดียวแล้วเที่ยวกลับไม่ขับรถเปล่ามานะคะก็ต้องมานั่งวางแผนในเรื่องของการจัดส่งหรือการขนส่งให้คุ้มค่าน้ำมันที่สุดนะคะ
แล้วก็อันที่8ก็คือการประหยัดในการกระจายสินค้าแต่ละครั้งนะคะหลายๆที่ก็หันมาไม่จ้างเอาซอร์สในการกระจายสินค้าแล้วก็หันมากระจายสินค้าเองนะคะก็จะเป็นรูปแบบของการประหยัดเงินในเรื่องของการกระจายสินค้าได้เหมือนกันนะคะส่วนอันสุดท้ายการประหยัดที่9นะคะก็คือการประหยัดด้วย by product ค่ะ by product ก็คือผลผลิตที่ได้จากการผลิตสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการประหยัดหรือว่าการหารายได้จากby productสามารถทำได้แต่ก็ไม่ได้จะเป็นทุกผลิตภัณฑ์นะคะอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตกระเป๋าหนังนะคะby productก็อาจจะเป็นเศษหนังเล็กๆซึ่งอาจจะเอามาทำเป็นพวงกุญแจนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเศษผ้าชิ้นเล็กก็แทนที่ว่าจะผลิตกระเป๋าใหญ่อย่างเดียวเราก็ผลิตพวกกระเป๋าสตางค์หรือว่ากระเป๋าเก็บผ้าเช็ดหน้าต่างๆขึ้นมาได้นะคะอันนี้ก็สามารถทำรายได้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นจากby productแล้วทำให้มาช่วยลดต้นทุนในการผลิตได้เหมือนกันนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็น9การประหยัดนะคะที่จะทำให้เกิด economy of scale ขึ้นมาค่ะสำหรับใครที่เข้ามาอย่าลืมฝากกดติดตามช่อง Business กันด้วยนะคะ